สวัสดีฮะตะขบมีเรื่องเล่าวันนี้อยู่ที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกี่ยวกับสถานที่นี้ให้พ่อเป็นคนเล่านะฮะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่วิลล่าเดอะปายนะฮะปายอย่างที่บอกครับที่นี่ให้สุนัขพักนะครับในราคาที่ไม่แพงเลยตอนนี้เป็นห้องแอร์หมดแล้วนะฮะก็ราคาจะอัพขึ้นมาอีกนิดนึงแต่นิดเดียวจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้กับถนนคนเดินมากเลยคุณมาพักที่นี่ตอนเช้าคุณจะไปบ้านอะไรนะที่ไหนบ้างนะหมู่บ้านสันติชนหมู่บ้านสันติชนยืนไหลยืนไหลได้หมดเลยจุดเด่นของที่พักที่นี่ก็คือสนามหญ้ากว้างมอกสุนัขวิ่งเล่นสบายมากเลยฮะและเมื่อพ่อต้องพาผมกับน้องๆ ออกมาเที่ยวนอกสถานที่จะเตรียมอะไรกันบ้างมาดูกันฮะอันดับแรกเลยมาเปิดกระเป๋าขบกันฮะอย่างแรกก็คือกระดาษทิชชู่ฮะพวกเราใช้แบบยาวนะฮะเพราะว่ามันเก็บง่ายและมันก็สะดวกมากฮะอย่างต่อมาเนี่ยก็จะเป็นยาพวกยาใช้ภายนอกยาใช้ภายในยากินอะไรต่างๆของสุนัขนะฮะเวลาที่เขาเจ็บป่วยกระทันหันเราจะได้ไม่ต้องพาไปหาหมอฉุกเฉินฮะนี่ก็เป็นพวกยาหม่วงยาเหลืองอะไรต่างๆนะฮะต่อมาฮะก็จะเป็นบัตรนัดฮะเป็นพวกใบวัคซีนต่างๆเราจะต้องเก็บไว้ใส่กระเป๋าเสมอฮะเวลาเจ็บป่วยฉุกเฉินต่างๆก็จะได้พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งขนอะไรให้ยุ่งยากฮะต่อมาก็จะเป็นเหมือนที่ลูดขนอันนี้เป็นของคนนะฮะแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ฮะขาดไม่ได้เลยถุงเก็บจำเป็นต้องมีมากต่อมาเป็นอาหารฮะพ่อเรื่องอาหารเม็ดเพราะมันสะดวกสบายดีฮะกะละมังน้ำฮะสำคัญมากจะต้องใหญ่แค่ไหนก็ดูที่หน้าผมเนี่ยฮะต่อมาก็เป็นผ้าเช็ดตัวสารพัดประโยชน์ฮะแม่จะเอามาหลายผืนหน่อยเอาไว้เผื่อซักเปลี่ยนนะฮะและชามข้าวเท่าจำนวนพวกผมจะได้ไม่ตีกันฮะเตรียมของหมาเสร็จแล้วอ่ะอย่าลืมเตรียมหมาด้วยนะฮะเอาพวกผมไปด้วยต่อมาก็ว่ากันด้วยเรื่องของปลอกคอฮะพ่อจะใช้แบบสวมคอเป็นหลักนะฮะแล้วก็ยังมีแบบกอ อกอยู่ในกระเป๋าไว้สำรองด้วยฮะเวลาจะใช้ก็แค่เอาสายจูงนะฮะคล้องเข้ากับปลอกคอเราจะเป็นสายจูงแบบคู่เพื่อที่ว่าเวลาไปไหนเขาจะได้ไปด้วยกันไม่เดินแยกตุปตุเป๋ไปมันจะยากต่อการจูงนะฮะก็เนี่ยก็คล้องไปขบข้างหนึ่งเบนข้างหนึ่งแล้วก็คล้องกับสายจูงอันใหญ่อีกเส้นหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเดินไปไหนก็สะดวกสบายฮะไปกันแพ็คคู่เลยขอพูดเรื่องสายจูงนิดนึงนะคะเราจะต้องเลือกที่มีตะขอที่มันเกี่ยวแน่นหนาแล้วก็ดูแข็งแรงนะคะเพื่อที่ว่าจะได้รับน้ำหนักของสุนัขของเราได้นะเพราะหมาเราตัวใหญ่อุ้ยและปลอกคอก็ควรจะสวมอยู่ในคอเขาตลอดการเดินทางนะฮะลำดับต่อมาก็คือผ้าปูเตียงนะฮะอันนี้สำคัญมากเลยสำหรับสุนัขบ้านใครที่ชอบขึ้นเตียงนะฮะเราก็จะมีเตรียมมาเองเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ขนเขาอ่ะโดนที่นอนของทางรีสอร์ทนะคะเพราะโดนปรับเนี่ยแพงมากเราก็เตรียมของเรามาเองแล้วก็บอกรีสอร์ทเขาเลยว่าเราไม่เอาของเขานะฮะแล้วเราก็ของเรามาปูรวมทั้งผ้าห่มนะฮะนี่ผ้าห่มคนนะฮะเราก็เตรียมมาเอง2ผืนแล้วก็หมอนฮะหมอนเราเตรียมมาเอง2ใบนะฮะแล้วก็ของรีสอร์ทเขาเอง2ใบฮะเราก็เอาของเขาไว้ข้างล่างแล้วของเราไว้ข้างบนฮะรวมเป็นชุดเครื่องนอนที่ปลอดภัยต่อรีสอร์ทแล้วก็สบายใจเราด้วยนะฮะและนี่คือผมเองมาให้กำลังใจแม่ตอนถ่ายคลิปฮะถ้าพี่ๆชอบและเห็นว่าคลิปของผมมีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะหอ